ช่อง 8 Thailand Newsพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับคอร์สสอนแต่งหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการสอนแต่งหน้าของเมืองไทยในงาน The Best Professional Makeup Training Event of the Year โดยมีวิทยากรสอนแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงและมาแรงที่สุดอย่างน้องฉัตร ชัดชัยเพียงอภิชาติ Makeup Artist คิวทองระดับท็อปของเมืองไทยที่จับแปลงแต่งหน้าซุปตามาแล้วนับไม่ถ้วนและครูออฟสุรศักดิ์วัฒนสิริครูสอนแต่งหน้าฝีมือระดับเทพที่มีผลงานการแต่งหน้าให้กับเหล่าบรรดาดาราคนดังแถวหน้าของเมืองไทยซึ่งภายในงานจะมีการสอนเทคนิคการแต่งหน้าแบบไม่มีกั๊กสอนการโพสต์การถ่ายรูปนอกเหนือจากนั้นยังให้นักเรียนได้มีการโชว์ผลงานในการเดอะแฟนโชว์บนเวทีจริงพูดได้เลยว่างานนี้เราจำลองงานนี้ให้กับทุกคนได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็คือจัดเพื่อนักเรียนที่อยากได้เทคนิคต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โอกาสแบบนี้มันจะมีได้ยากมากเลยที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเด็กๆตั้งใจทำเพื่อเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเนาะเพราะว่าตัวเราเองเราก็เป็นแบบช่างแต่งหน้าคนไทยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะได้แบบว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันกับช่างแต่งหน้าอีกหลายๆคนที่เราอาจจะติดตามเนาะทางด้านโซเชียลทางด้านแบบว่าเหมือนโลกออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้พอเรามาได้เจอจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าได้แนบชิดแล้วก็ได้เล็งเห็นถึงคนที่มีฝีมือแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่มาคือแบบมาด้วยใจจริงๆบางคนเนาะบางคนมาจากต่างจังหวัดมาจากอีสานมาจากเหนือใต้อะไรอย่างเงี้ยงานนี้ก็คือแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยเห็นทุกคนตั้งใจกับงานนี้เราก็รู้สึกภูมิใจมากก็เรียกว่าใช้เทคนิคตลอดระยะที่แบบว่าเราทำงานในวงการมาเกือบ20ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานที่แบบในเมืองไทยรวมถึงงานระดับอินเตอร์นะครับเราก็เอาเทคนิคตรงนั้นเนี่ยมาบอกกล่าวแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ว่าประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างแล้วก็สิ่งไหนที่เราควรจะต้องแบบสอนการแก้ไขชีวิตการใช้ชีวิตเจอหน้างานจริงๆอ่ะมันควรต้องทำยังไงรับมือกับสถานการณ์จริงๆยังไงมันจำเป็นมากๆเลยนะครับกับการอาชีพเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์จริงควรปรับใช้ยังไงให้มันถูกใช่ใช่ครับคืออย่างที่รู้กันนะคะว่าการแต่งหน้าเจ้าสาวหรือคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญในวันสำคัญของเขาวันนึงจริงๆดังนั้นเนี่ยพอเราคิดว่าเราจะแต่งผู้หญิงคนนึงยังไงให้เขาเป็นคนที่สวยที่สุดในวันงานเราก็จะมีเทคนิคที่มันละเอียดอ่อนอย่างเช่นการเตรียมผิวการเบรนสีตาการเขียนคิ้วคือเราจะแต่งเจ้าสาวยังไงให้เขาเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดสำหรับเจ้าบ่าวไม่ใช่สำหรับเรานะสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะคาดหวังจากช่างแต่งหน้าเยอะมากทุกก็คือมันคือใบหน้ามันก็บ่งบอกผลงานของเราเนี่ยดังนั้นมันเป็นอะไรที่เขาคาดหวังเราก็ต้องแบบบอกเทคนิคให้หมดอย่างเงี้ยครับต้องครับใช่ครับอย่างเช่นตัวใช้กับตัวครูออฟเองอ่ะนะครับก็เราก็รู้จักกันมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับเราก็ได้เห็นเขาแบบว่าแบบวันที่แบบเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าจนวันนี้ที่แบบมีคนแบบว่ารักเขาเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์แบบเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยภูมิใจแล้วก็ออฟอยากจะบอกก่อนว่าออฟเคยได้รับโอกาสจากน้องฉัตรโอ้โหนะเนี่ยออฟเคยออฟก่อนที่จะมาจัดตั้งงานแบบนี้ออฟเคยได้รับโอกาสจากน้องฉัตรออฟก็เลยอยากจะแบบว่าให้โอกาสเด็กๆที่เขาแบบอยากจะเรียนจริงๆเนี่ยก็เลยชวนน้องฉัตรน้องฉัตรก็ตอบรับมาก็มาร่วมกันครับใช่ก็คือทำเพื่อเด็กๆทั้งนั้นเลยครับงานนี้จัดเต็มจัดเต็มที่ของอะไรแบบว่าให้นักเรียนทุกอย่างอยากให้เข้าไปดูในงานว่ามันแบบยิ่งใหญ่มากใช่ครับคืออย่างถ้าเกิดสมมติใครเห็นอย่างเงี้ยการจัดงานหนึ่งงานเนาะมันก็จะมีแบบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นโน่นแต่เราก็พยายามเอาสิ่งที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งที่เราแบบว่าได้จากลูกค้ารวมถึงสปอนเซอร์ครับนำมาแบ่งปันให้กับน้องๆที่เขาอยากมีโอกาสเหมือนเราซึ่งตัวชัยมองว่าไม่ว่าจะเป็นทุกวงการนะครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนแบ่งปันกันและหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กันเพราะอย่างหลายๆคนเคยถามน้องฉัตรว่าเอาแล้วอย่างนี้เราสอนช่างแต่งหน้าอีกหลายๆคนที่เขามาเป็นช่างแต่งหน้าเก่งๆเนี้ยเขาไม่มาแย่งงานเราหรอเราก็แค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโลกเราอะครับมันมีงานหลายงานที่ชนกันรวมถึงมีหลายๆคนที่ออกงานนะครับเรารู้สึกว่าทุกคนมีเวของตัวเองหรือเวลาลูกค้าครับเขาจะเลือกเขาเรียกว่าสไตล์การแต่งหน้าเนาะเขาก็จะเป็นคนเลือกเราเองดังนั้นการมอบโอกาสน้องฉัตรมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราควรทำในวงการเดียวกันนะครับก็
ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตนะครับครูออฟสุรศักดิ์นะครับในการเป็นช่างแต่งหน้าแถวหน้าของเมืองไทยรวมถึงก็อาจจะได้เห็นผลงานของเขาในระดับอินเตอร์ในเร็วๆนี้นะฮะก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนให้ช่วยกันซัพพอร์ตและนอกจากก็อยากให้ช่างแต่งหน้าทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็คือเราอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะตัวน้องฉัตรเองหรือว่าจะเป็นตัวของครูออฟเองรวมถึงพี่ๆช่างแต่งหน้าในวงการอีกหลากหลายท่านถ้าเรามีโอกาสดีๆเราก็อาจจะจับมือกันแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็เจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนในงานแบบนี้อีกครั้งนึงครับอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีเราควรรักกันมากๆนะครับไม่ควรที่จะแข่งแย่งชิงดีกันมีอะไรควรที่จะแบ่งปันนะครับเป็นช่างแต่งหน้างานมันมีเยอะแยะแบบที่น้องชัดบอกอะเราควรรักกันไว้เยอะๆนะครับช่องแปดไทยแลนด์นิวส์